สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการข่าวท้องถิ่นน่านค่ะวันนี้ดิฉันดิรวรรณทองทุ่งค่ะดิฉันปาริชาติแสงศรีวนรับหน้าที่มาดำเนินรายการข่าวมาอ่านข่าวออกทางคลื่น 94.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ผ่านทาง www น่าน radio.net ค่ะค่ะเราพบกันวันนี้นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่3เดือนมีนาคมพุทธศักราช2554ค่ะสำหรับข้อข่าวเด่นๆในวันนี้ก็มีดังต่อไปนี้นะคะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเวทีสัมมนารับรู้การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้การเปิดเสรี AEC หรือ AFTA นะคะจะหัวหน้าประชุมพัฒนาเครือข่ายสหวิชาชีพระดับอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์เด็กและความรุนแรงในครอบครัวคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจังหวัดน่านเดือดร้อนหนักจากภัยแล้งหญ้าตามธรรมชาตินั้นไม่มีต้องตระเวนเกี่ยวหญ้าตามท้องร่องริมคลองริมแม่น้ำเพื่อนำไปเลี้ยงวัวควายวอนรัฐช่วยเรื่องหญ้าแห้งติดตามด้วยข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่3เดือนมีนาคมพุทธศักราช2554ข่าวบริการและข่าวรับสมัครและข่าวประกวดราคาค่ะเราไปฟังรายละเอียดจากคุณปริชาติกันเลยค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะมาฟังรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะคะลืมไปค่ะที่ห้องแกรนด์บอลรูมนะคะโรงแรมเทวราชจังหวัดน่านนายวิทยากามลรองผู้ราชการจังหวัดน่านก็เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องรับรู้การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้การเปิดเสรี AFC หรือ AFTA นะคะซึ่งกรมเจรจาการค้าภายการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าจังหวัดน่านภายใต้ความร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดน่านโดยมีนางจินตนาชัยวรรณการรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อกระตุ้นให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME มีความเข้าใจในการเปิดเสรีทางการค้าโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีการค้าชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมปรับตัวรับการแข่งขันและใช้สิทธิประโยชน์เพื่อการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการค้าเสรีอื่นๆที่ไทยจัดทำแล้วกับประเทศต่างๆอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียได้ทราบข้อมูลและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขและเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากเขตการค้าเสรีโดยได้รับเกียรติจากคุณดุสิตนันนนทนาครประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและวิทยาการและวิทยากรจากส่วนต่างๆเข้าร่วมอภิปรายในครั้งนี้ด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกสั้นว่า AEC ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกของไทยและมีความใกล้ชิดและคุ้นเคยมากที่สุดโดยมีการสนับสนุนการเปิดเสรีการค้าสินค้าการค้าบริการการลงทุนและความร่วมมือกับสาขาต่างๆตั้งแต่วันที่1มกราคม2553สมาชิกอาเซียนเดิม6ประเทศได้แก่บรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยก็ได้ยกเลิกภาษีสินค้า 8,000 กว่ารายการเป็นร้อยละ0และในอีก4ปีข้างหน้าหรือภายในปี2558สำหรับสมาชิกอาเซียนใหม่4ประเทศได้แก่กัมพูชาลาวพม่าและเวียดนามจะลดภาษีทุกรายการเป็นร้อยละ0และสามารถยืดหยุ่นในบางรายการได้ในปี2561และในอนาคตก็จะมีการเปิดตลาดการบริการและการลงทุนเพิ่มขึ้นตลอดจนให้ความสำคัญกับการเจรจากลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของอาเซียนอย่างเช่นประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียอีกต่อไปค่ะค่ะในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่า AEC และก็ AFTA หรือ AFTA เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งสำคัญของไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นทางยุโรปนะแต่ว่าเป็นทางกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามเป็นคู่แข่งสำคัญในเรื่องของการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศเราจะต้องระวังกลุ่มนี้ให้ดีและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสมาชิกอาเซียนเดิมที่มีอยู่6ประเทศไม่ว่าจะเป็นบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ไทยเนี่ยได้มีการยกเลิกสินค้ากันแล้วแต่ยังไม่ได้มีการตกลงภาษีใช่ยังไม่ได้ตกลงกับ4ประเทศก็คือที่ดิฉันบอกก็คือกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เวียดนามเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาก็เลยมาถกประเด็นกันในเรื่องว่าจะทำอย่างไรที่จะรับรู้ในการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้การเปิดการค้าเสรีร่วมกันหรือว่า AEC หรือว่า AFTA นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกันโดยเฉพาะคู่แข่งสำคัญ
ที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่เป็นการเตรียมความพร้อมในระหว่างที่จะเข้าสู่สมาคมอาเซียนถูกต้องค่ะค่ะมาที่จังหวัดน่านของเรานะคะก็ได้มีการประชุมพัฒนาเครือข่ายสหวิชาชีพระดับอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เด็กแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะวันนี้นะคะประชาชนทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขออภัยค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับจังหวัดอำเภอได้มาร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายสหวิชาชีพได้มีการทบทวนหลักการและบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การคุ้มครองเด็กและการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและข้อตกลงการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอาทิสหวิชาชีพในระดับจังหวัดอำเภอก็ได้แก่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจครูเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยมีนายสุเมธไสยสูงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านร่วมกับนายสุชาติบูรมิตรหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านแล้วก็ยังมีทีมวิทยากรจากสหวิชาชีพลำปางแล้วก็จังหวัดพะเยาค่ะการประชุมพัฒนาเครือข่ายนั้นก็เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันแก้ไขปราบปรามนำไปสู่ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือและเฝ้าระวังในพื้นที่ซึ่งก็มีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านร่วมรับผิดชอบหรือว่าเป็นแม่งานนะคะอย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันก็ยังพบว่ายังมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาเด็กสตรีครอบครัวจากสถิติที่รับมาจากศูนย์พึ่งได้ OSCC โรงพยาบาลน่านแล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็ยังปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีก็คาดว่าการประชุมวันนี้จัดเวทีวันนี้จะนำไปสู่การเสริมความเข้มแข็งสามารถลดปัญหาต่างๆของสังคมลงได้อีกระดับหนึ่งค่ะนั่นก็เป็นการประชุมเครือข่ายนะคะสหวิชาชีพนะคะเพื่อจะแก้ไขปัญหาใช่ด้านการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์ในเรื่องของภัยเด็กในเรื่องของสตรีโดยเฉพาะการที่ถูกความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นใช่ค่ะค่ะงั้นเรามาฟังข่าวต่อไปเลยนะคะคนเลี้ยงควายในจังหวัดน่านนะคะต่างพากันเดือดร้อนหนักจากภาวะภัยแล้งใน